ผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าสถิตสบายหรือดีไหมครับเห็นไหมฮะพูดมาทั้งหมดก็มาลงตรงนี้แล้วของฟรีวันนี้ช่วยคนไม่ตั้งแต่ไหนแล้ววันนี้ใครติดตามไลฟ์สดกันบ้างนะครับโอเคนะสรุปกันแล้วกันนะไอ้เจ้าวัคซีนที่ก็จะบอกว่าเฉยเข้าไปผมบอกว่ามันจะไปต่ออายุไวรัสอีกทีหนึ่งให้มันขุนขึ้นมาใหม่มันก็แข็งแรงต่อไปอีกทีหนึ่งมันก็เพิ่มเวอร์ชั่นต่อไปอีกทีหนึ่งไม่จบเห็นไหมครับนี่คือความคิดของลุงแหละไม่ได้สนที่ผ่านมาไม่ได้สนเลยนี่จริงเขาใส่แก้วมาจะกินนี่ดูเด้อไอ้โคโรนาเนี่ยมาให้เยอะมาเลยมันตัวไงจะรู้นะกลัวกันทั้งโลกได้ยังไงไอ้คำเรื่องเขานะพี่นะเรามาสู่เรื่องของเรากันนะจบไหมเนี่ยจริงๆเหลืออีกช็อตหนึ่งนะขอแค่ช็อตเดียวครับนะเพราะว่ามันน่าจะต่อเนื่องกันนะนะให้มันอยู่ในคลิปเดียวกันช็อตนี้มนุษย์เนี่ยมันแบ่งเป็นความคิดอยู่3กลุ่มความคิดกับ3บวก1นะครับ1 2 3นะครับเอาเรื่องไวรัสตัวเดียวนะครับกลุ่มกลัวกลุ่มเฉยแล้วกลุ่มไม่กลัวโอเคไหมครับ3กลุ่มกลุ่มละ 30% เฉยๆอีกกลุ่มหนึ่งแยกไปกลุ่มติดเชื้อมีเชื้อที่เขาว่าโอเคที่เขาว่าอย่างเดียวเรากำลังพูดเรื่องเขานะอย่าลืมนะฮะคนบ้านเราพูดเรื่องเรานะแต่เรากำลังพูดถึงบ้านคนนอกบ้านเรานะครับเขาก็ติดเชื้อติดเชื้อที่เขาว่าโอเคไหมครับเขาว่าทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยใครมันไม่ตายจะรู้นะติดก็ตายไม่ติดก็ตายเร็วหรือช้าเองโอเคยอมรับความมาตายไว้ก่อนเอาล่ะแล้วก็มาแยกกลุ่มมันจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มพิเศษมนุษย์พันธุ์พิเศษนี่มนุษย์พันธุ์พิเศษกลุ่มนี้คือเพลงของเรื่องเนี่ยเชซะว่าอันนี้มันแยกดึงไปแล้วนะกลุ่มกลัวก็แยกไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามใจนะกลุ่มพิเศษเนี่ยเอางี้ก็แล้วกันเอากี่เปอร์เซ็นต์ดีเนาะเอาสัก 5% กันแล้วกันนะพวกติดเชื้อ 5% รวมนั้นก็95ใช่ไหมนะทั้งหมด 95% กลุ่มนี้เหลือ 5% เนี่ยเห็นไหมกลุ่มพิเศษนี่ 5%ติดเชื้อก็จับขังไว้ซะเนี่ยเอาขังไว้อย่าไปอยู่โลกภายนอกทุกวันนี้เขากักวันนี้กี่วันแล้วเนี่ย14 วันตอนนี้สึกจะเป็นลดเหลือ10 วันแล้วไม่ใช่เหรอเออเฮ้ยกี่วันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราโถนะเอาฮะพวกติดเชื้อกลุ่มกลัวต้องประกาศตัวตนกลัวใช่ไหมต้องมีสัญลักษณ์เอาไว้นะเอาชอบกันยังไงใส่เสื้อเนี่ยใส่เสื้อสีนู่นสีนี่ชอบกันนะกลุ่มกลัวใส่เสื้อสีอะไรทีเนี่ยเอาสีแดงก็ประกาศสิครับประชาพันธ์บ้านของเราวิทยุกี่สถานีรู้ป่ะเนี่ยวิทยุกี่สถานีรู้ไหมเนี่ย AM FM รู้ป่ะวิทยุท้องถิ่นอีกอะชาวบ้านกันเยอะแยะเลยเห็นไหมเยอะแยะมากมายกายกองประกาศทีวีประกาศนะให้มันอยู่ในพีเรียดเวลาเดียวกันวันละ5 ครั้งทุกชั่วโมงประกาศพร้อมกันเปรี้ยงเปรี้ยงไอ้พวกกลัวใส่เสื้อสีแดงเออมันจะรู้
อยู่บ้านไหนซอกไหนมุมไหนออกมาข้างนอกนะพวกกลัวส่วนมากมันจะไม่ออกมาข้างนอกอยู่แล้วล่ะออกมาข้างนอกก็ใส่เสื้อสีแดงผ้าผูกคอสีแดงนี่ดีกว่าไหมชอบนั่งไอ้ผ้าผูกคอเนี่ยใช่ป่ะมันก็จะรู้เป็นตัวเป็นตนอันนี้มันปนกันหมดมันแยกไม่ได้อะเลตูเป้สิครับก็หวานหมูสิครับหวานใครรู้ป่ะโอ้ยให้ผมพูดถูกหมดเออป่ะกล้าชนแก้วน้ำกับลุงไหมอย่างนี้ดีกว่าว่ามันไม่มีรั่วไหลเงินทองที่ว่าเนี่ยกล้าชนไหมเนี่ยตั้งแต่หัวแถวเลยถึงท้ายแถวทุกอ่างกล้าไหมล่ะน้ำหามาเองแก้วหามาเองโอเคไหมจะเอาปูนกาหน้าผากก็เลยจริงเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ไปซื้ออะไรบ้าบอข้อผมสารพัดที่จะช่วยเนี่ยคนที่มันเซนชนเนี่ยนะมันกล้าชนไหมอย่างนี้ดีกว่าลุงไม่ต้องมีอะไรมีแต่กระปั้นหัวใจเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าเออแก้วหามาเองน้ำหามาเองไม่ต้องไปหาตรงนั้นแล้วครับง่ายๆอย่าตายไปเอาล่ะกลุ่มกลัวใส่เสื้อสีแดงกลุ่มเฉยๆเนี่ยใส่เสื้อสีขาวก็แล้วกันขาวเสื้อนะเสื้อขาวนะกลุ่มไม่กลัวเห็นไหมกลุ่มไม่กลัวประกาศจิตนารมณ์ไม่กลัวกูไม่กลัวโว้ยเห็นไหมใช่ป่ะกูไม่กลัวใครทำไมเออชีวิตกูอ่ะเออเนี่ยบังคับกูปิดปากปิดมือหมดได้ไงเนี่ยที่เขาไม่บังคับเพราะว่าบ้านเขาเป็นเสรีนะเออที่ตะวันตกนะเขาจะใส่ปิดปากปิดมือก็เรื่องของเธอแต่ละบุคคล ผมก็โอเคนะแนวคิดอย่างนี้เป็นแนวคิดอิสระใช่ไหมครับ กลุ่มไม่กลัวนี่ไม่บังคับไม่ปิดปากปิดมือหมดโอ้ยมันไม่แฟร์ดีว่ากลุ่มเฉยเหมือนกันกลุ่มเฉยจะปิดไม่ปิดก็ได้แต่รู้ว่ากลุ่มเฉยก็แล้วโอเคกลุ่มกลัวโอเคใส่เข้าไปเลยปิดปากปิดจมูกจะไปไหนก็ปิดไปสิไม่กลัวปิดไปทำไมล่ะเห็นไหมฮะเปลืองไหมไม่เปลืองเห็นไหมครับเฉยเฉยเนี่ยทีนี้การช่วยกันนี่นะครับกลุ่มไม่กลัวนี่แหละครับต้องไปช่วยกลุ่มกลัวเห็นไหมครับมนุษย์ตัวอยู่ด้วยกันไม่อยู่มันอยู่คนเดียวไม่ได้ฮะก็ต้องปลุกขึ้นมาเถอะครับทีนี้เป็นค่านิยมให้กับสังคมสิเออไม่กลัวก็ต้องปลุกไม่ใช่กลัวห้องอดอยู่บ้านเนี่ยไม่กลัวต้องมาช่วยกลุ่มกลัวเนี่ยนะเห็นได้ยังมาช่วยกลุ่มกลัวเนี่ยเออทำไงดีว่าไปจันโลงใจเข้าไปสร้างจังนักจิตวิทยาเนี่ยโอ้มันได้ที่ไหนแล้วเข้าใจยังเสร็จแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอแมวเนี่ยเถอะกลุ่มไม่กลัวนี่แหละเขาออกมาเลยไปช่วยกลุ่มกลัวเป็นไหมไม่ใช้จังหวะนี้ในการที่จะ PR ประชาสัมพันธ์เนี่ยสบายมากเลยจริงๆโอ้ยต้องให้ลุงสั่งการเนี่ยจริงจริงสบายมากคุยกันไม่เกิน15 นาทีด้วยเนี่ยเอาป่ะไม่มีปัญหาหรอกครับนายกรนายขอสั่งได้หมดรีบสั่งไปเร็วตั้งแต่1 มกราคมเป็นต้นมานี่มันจะเข้าปีแล้วเนี่ยโอ้โหตายเลยอีกอย่างมันล็อกดาวน์อีกโอ้โหตายเลยไม่ต้องไปไหนกันไม่ต้องกินอะไรกันนะครับนะฮะจะทำไงเศรษฐกิจมันไม่ไปเลยดิครับแจกไหวแจกหมดเดี๋ยวก็หมดเงินคงคลังไม่มีเหลือสุดท้ายราชการจะไม่มีเงินกินเนี่ยให้รู้สึกมั่งรู้มั้งหรือเปล่าเนี่ยหรือหมดแต่ลาล่าอยู่เนี่ยลุงไม่เกี่ยวนะลุงไม่รับเงินเดือนใครนะให้รู้ไว้โอเคไหมครับใช่ไหมเอาล่ะกลุ่มไม่ทุ่มไม่กลัวไปช่วยกลุ่มกลัวกลุ่มเฉยๆเนี่ยก็สนับสนุนดิครับใช่ไหมเฉยๆนี่ก็กลุ่มสนับสนุนไปดิอาหารนะครับอาหารการกินก็ระดมสิครับทีนี้อาหารโอเคช่วยกันไปมันก็วนอยู่ไปเลยจ้ะทีนี้กลุ่มปราบเนี่ย5%นี่ปราบผมว่าปราบเฉพาะอะไรปราบแม่งเลยไวรัสโคโรนาไว้ตำหาเลยไหมปราบเลยเอาใครจะมาปราบทีนี้ครับประกาศไปเลยขี่ม้าขาวมาเลยผู้ที่ประกาศไม่เท่านั้นอ่ะ2 มือเปล่าเลยเห็นไหมครับเห็นเยอะเหลือเกินเนี่ยจะเป็นแพทย์ไหนล่ะแพทย์หมู่บ้านแพทย์พื้นบ้านนะแพทย์ทางเลือกเยอะแยะเลยเห็นไหมกลุ่มแพทย์เนี่ยกลุ่มแพทย์ยังปิดปากเป็นจมูกอยู่เงี้ยมันได้ยังไงเลยเฮ้ยไม่ถูกอ่ะตักกะไหนวะเนี่ยใช้ตักกะไหนผู้ที่จะมาปราบเนี่ยมันต้องนัตติงสิครับ
มันถึงจะใช่ใช่ไหมครับกลุ่มปราบก็กลัวด้วยโอ้ยก็ช่วยแล้วครับบ้านใครบ้านมันดีกว่าแบบนี้ใช่ไหมไม่มีก็นั่นกองปราบก็มีไม่ใช่เหรอนะแต่ว่าต้องใช้ว่ากรมปราบปรามนี่ถูกโอเคไหมไม่ใช่เป็นกรมค้นหาตัวที่ยังไม่มีนะครับต้องมือปราบต้องให้มีมือปราบเห็นไหมรู้จักมือปราบสัมภเวสีไหมเนี่ยเขามีแล้วสังคมเนี่ยเห็นยังเขาชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวนะก็เรียกหมอนั่นเองให้มือปราบประกาศตัวตนมือปราบเห็นเป็นตัวอย่างอยู่แล้วโอ้โถยจริงนะพอเนี่ยมือปราบจะปราบยังไงแบบไหนก็ว่าไปเลยครับต้องอย่างนั้นสิครับมันนี่จะได้มันนี่จะแยกส่วนของมนุษย์ออกมาขึ้นมาได้70ล้านคนเนี่ยมันช่วยคนพวกติดเชื้อคิดเท่ากับอะไรเห็นไหมครับติดแล้วก็ไปติดของเธอเองนี่ว่าเธอไปเดินชนแล้วเธอไปกินอะไรเธออะไรก็เรื่องเธอทีเนี้ยเอาดีแล้วมาดูแลกันฐานะที่เป็นมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันฟื้นฟูมาไปทำงานทำการพวกกลัวก็หายกลัวยังหายกลัวแล้วก็ต้องเปลี่ยนสีเสื้อจากแดงมาเป็นเรื่องก็ว่าไปเลยครับหายกลัวใช่ไหมหายกลัวก็วางเฉยวางเฉยก็ช่วยดิฉันแล้วมันก็ได้มาโอ้ยของคิดแค่นี้จริงไม่ยากหาเลยเลยจริงขอญาติเติมเต็มจนเกินไปเติมเต็มผ่านภาษามากจนเกินไปโอเคเอาละเราจบทีก็เหงื่อแตกลุงก็เอาอีกผมรู้ว่าทันมันผมรู้ว่าท่านมันแต่ไม่จะไปรู้อารมณ์แบบนี้โอ้ยสบายอยู่แล้วแต่อย่าเลยอย่าให้ลงใช้อารมณ์พวกนี้เลยนะครับถ้าถอยหลังไปหาเมื่อกี่ปีวะเนี่ยตอนนี้ทำรายการวิทยุเที่ยงคืนกับเชลล์เราเนี่ยอารมณ์พวกนี้นะครับให้รู้ไว้วิพากษ์วิจารณ์วิจวกมันลุกงอกในตัวยงให้รู้ไว้วิพากษ์วิจารณ์วิจวกคือลุกงอกนี่แหละให้รู้แต่ดีอันนี้คือเสนอแน่มาก็เสนอแน่ทางออกให้หมดเห็นไหมที่พูดมาทั้งหมดต้องมีทางออกมันถึงจะไปต่อไม่ใช่เสนอแน่ก็ขวางก้อนหินใส่ชาวบ้านเขาเลือกตัวออกก็เดินหนีโอ้ไม่ยุติธรรมครับต้องเสนอทางออกอะไรก็จัดตำหนิตีติงอะไรวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามทีต้องเสนอทางออกให้กับผู้คนด้วยนะครับมันถึงจะไปต่อได้สังคมนั่นนะครับลุงก็เสนอทางออกกันอย่างเงี้ยประกาศสิถ้าทางการประกาศมาปราบเหมือนลุงเนี่ยถือธงคนแรกด้วยแต่ปราบให้ดูไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเถอะจริงไม่ยืดเยื้อเรื่องมันถึงทุกวันนี้หรอกพี่ทั้งหมดลุงก็เสนอไปแล้วนะที่ว่านี่แต่มันก็ไม่ผ่านมันติดด่านหาอะไรพอแล้วจบเดี๋ยวพออย่างนี้เลยครับความสิ้นเบือนตะกัดเท่าไหร่แล้วนะครับเก่งๆยังไงผมก็ไม่ยอมรับปิดปากปิดจมูกไม่ยอมรับทั้งนั้นนะครับนะเสร็จแล้วก็สอนไม่ใช่เหรอไม่ใช่วิชาการแพทย์เลยการเวลาสูดอากาศเข้าไปหายใจเข้าไปปื๊ดมันจะเกิดการเผาไหม้สันดาปเวลาออกมาก็จะคายคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์มีเขียนตัวไงคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ก็มีตัว C ตัว O นึงแล้วไหม้เนี่ยเห็นไหมเวลาหายใจเข้าทางจมูกแล้วจมูกเขียนยังไงนะจมูกเขียนอย่างนี้ป่ะจมูกมนุษย์น่ะใช่โอ้ยแม่ไอ้เราจริงๆนะผมเขียนไม่ค่อยได้จริงๆนะแต่ก่อนนี้ต้องมีเพื่อนคนหนึ่งเขียนหนังสือแป๊บเขียนภาพหน้าคนเนี่ยโอ้โหมันยอดเยี่ยมนะมันชื่อว่าปิยะเดี๋ยวนะมันชื่อนันทคุณเป็นนักตะก้อนะฮะมันเป็นตะก้อเดี๋ยวนะน้องชายตะก้อเดี๋ยวแล้วก็ข้ามตาขายตอนที่เรียนอยู่ที่อุบลมันเป็นมือหน้าสองข้างผมเป็นมือที่สามนะครับนักตะกอเขียนภาพดีมากเลย เวลาหายใจเข้าทางจมูกก็เอาออกซิเจนเข้าไปเนี่ยออกซิเจนเข้าไปเนี่ย
ออกซิเจนเข้าไปทางจมูกเสร็จแล้วเวลาหายใจออกปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้าใจหายใจเข้ามันก็เป็นออกซิเจนเข้าไปจมูกนี่ว่าจมูกลุงเป็นอย่างนี้แหละโอเคนะอย่าคิดมากโอเคไหมครับเผาผลาญเสร็จสับก็ออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นเวลาคายออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเอาไปทิ้งมาปิดปากปิดจมูกก็ไว้ทีเนี้ยออกไปไม่หมดทีเนี้ยก็สูดเข้าไปอีกทีนึงนั่นเนี่ยคือวิชาการแพทย์นะให้รู้ไว้เห็นไหมมีใครพูดตัวนี้สักคำเดียวก็เข้าเรียนกันมาอย่างนี้เวลาหายใจออกก็คือคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปสูดหายใจเข้าก็คือเอาออกซิเจนเข้ามาเบิร์นเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็คายออกไปปิดปากปิดจมูกออกก็ออกได้ไม่หมดสูดเข้าไปอีกทีนึงปอดก็แฟบเอาแฟบเอาสิโยมโถ่ของแค่นี้สอนชาวบ้านมาแท้ๆเลยยังมายั่วยุให้ปิดปากจมูกต่อก็แปลว่าสัตว์มันใช่ไม่ได้เออพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดใช่ไหมไม่เกรงใจใครไปทำไมล่ะใช่ป่ะครับใครไหนมีสติปัญญาก็รับไปก็แล้วกันใช่ไหมนั่นไม่พูดสักคำความร้อนผ่านไฟฟ้าสถิตสบายไม่ปิดปากจมูกต่อก็แปลว่าสัตว์ใช่ไม่ได้เออพูดยิงแล้วเวลาพูดลงลงนะนะลง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 เอามาถึงด้านที่อยู่เฟสนะฮะก็มีอะไรถามมาเชิญตามทยอยใส่เข้ามาอยู่ในประเพณีนิยมเดิมท่านถามผมตอบนะครับต่อไปนี้นะครับเข้ามาสู่ประเพณีของเราหลังจากลุงใส่เข้าไปเต็มๆเลยไม่รู้ยาวเหยียดเลยวันนี้เอามาถึงนาทีนี้ก็ดูถ่ายทอดสดเลยลุงงอกเป๊ะมาอย่างเข้ามาสู่ประเพณีของเราหลังจากลุงใส่เข้าไปเต็มๆเลยนะไม่รู้ยาวเหยียดเลยวันนี้เอามาถึงนาทีนี้ก็ดูถ่ายทอดสดเลยลุงงอกเอาละใช้ได้แปลว่าตรงกันแล้วจ้ะเช็คคลื่นแล้วฟังยูทูบเรานะครับมีอะไรก็ว่ากันมาตามนี้ฝั่งเฟซเหมือนกันนะจะถามมาแล้วถามกันมาจะเป็นนอกเหนือจากที่ลุงพูดหรือว่าในเนื้อหาสาระที่ลุงพูดก็ไม่มีปัญหานะครับอะไรตอบได้ก็จะตอบขนาดนี้เอา 100% เต็มหรือเกินต่างหากได้เลยนะคำถามแบบนี้จะให้ตอบ 100% เกินต่างหากก็ได้นะครับหรือจะว่าแบบ 80% 90% ได้นะครับมันอยู่ที่ภาษาโอเคไหมครับน้ำหนักของภาษามันจะบอกเองพวกนี้นะครับว่าตอบไงแบบไหนนะฮะโอเคไหมเอาละเมียอย่างก็ผมบอกมาเลยแล้วอย่าช้าทีนี้ครับไม่งั้นลุงวันนี้กินข้าวมาแล้วนะครับวันนี้กินข้าวเช้าบ่ายสามโมงนี่วันนี้ไม่พูดเล่นนะบ่ายสามโมงตอนนี้ยังไม่หิว มีคนเขาเรียกมาจังหันนะมาจังหันยามเย็นก็ขอบคุณครับที่ส่งมาทางอะไรทางเมลใช่ไหมทุกวันนี้เขาโทรศัพท์สั่งมอเตอร์ไซค์เอาอาหารไปส่งลุงหน่อยแค่นี้ไม่นานนะก็มาเคาะประตูแล้วเอาอาหารไปส่งถามว่าใครขอบคุณครับยกมือไหว้ไว้ก่อนอาหารการกินกันนี่นะก็ด้วยความยินดีขอน้อมรับด้วยความนะด้วยความอะไรขอให้คุณกลับเกินไปจะเอาเข็มมาให้ลุงก็เอาไปเกินก็500เล่มเข็มนะฮะ500เล่มเกินก็ได้อ่ะเอาขี้หมาก็เอาคืนไปเกินก็500เท่าใดๆมาก็ตามทางตรงทางอ้อมจนอธิษฐานให้หมดแหละเกินก็500เท่าเกินก็500เท่าอะไรก็ได้โอเคไหมครับใครเอามาดาวมาให้1ดวงก็เอาคืนไปเกินก็500ดวงง่ายดีนะลุงเนี่ยมันง่ายมันโคตรง่ายเลยครับฝรั่ง
ที่ YouTube นะกดติดตามด้วยก็ดีเหมือนกันก็ประโยชน์ของท่านทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยโอเคเนาะเอาไม่มีถามเลยเหรอเสียงหายแล้วเหรออ้าวฝั่งเฟซเสียงหายจันดูสิหรือว่าหายพ่อลุงยังมีแบตเตอรี่ที่ลุงไมโครโฟนมันเคยหายเอาละผมก็จะดูเรื่องของคำถามคำตอบนะครับไม่มีลุงก็จะผ่านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยละมาเรียงเรียงนกบินเชียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาไร้คู่เหมือนที่อยู่เพียงคนเดียวอยู่เอกาไงเอกาแปลว่าเดียวนะครับอยู่เอกาหนึ่งเดียววันนี้ไปดูคลิปคนหนึ่งเนี่ยโอ้แน่มากนะครับนาทีนี้เขาพูดภาษาฟิสิกส์คำว่านิวเคลียสนิวเคลียสมันไปถึงคำว่านิวคลีออนมีคำว่าออนนะครับนิวคลีออนเข้าไปแล้วโอ้แหลมคมมากครับไอ้หมอนี้ผมว่าเขาจะแน่กว่าไอน์สไตน์เยอะนะครับสังเกตการพูดการจาสังเกตต่างๆผมฟังไม่ค่อยจะได้หรอกครับภาษาต่างด้าวภาษาอังกฤษแต่จับความพอดีมันประเภทพอที่จับแอคได้ไอเรามันต้องใช้ภาษาธรรมชาตินะครับช่วยนะครับเกิดผิดที่โอ้โหเขาทำมากครับเขาถามชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยจดชื่อไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตามงานเขาอีกทีหนึ่งเขาทำภาพแอนิเมชันอย่างนี้แบบสุดยอดมากครับดูแล้วมันเป็นเดี๋ยวนะเขาพูดเรื่องสปิริตนะครับมันมีคำว่าสปิริชวลที่ออกเสียงกันนะฮะสปิริซึมมีคำว่าซึมทึมทึมอันนี้สปิริตลิตี้มีคำว่าเอลลิตี้สปิริตลิตี้มันภาษามันแล้วเขามีภาษาใหม่ๆมาภาษาเก่าเขาจะไม่พูดกันสปิริตนี่มันเชยไปแล้วเวลาเนี้ยสปิริตชั่วก็เชยเข้าไปแล้วกลายเป็นสปิริตี้ไปสปิริตแต่มันลงท้ายว่าลิตี้นะครับสปิริตลิตี้โอ้ลิ้นลุงมันไม่ไปปล่อยมันไปเมื่อไหร่มันจะไปก็ไม่รู้แล้วครับต้องมีคู่คนลากอะไอ้เนาะจะมาลากลิ้นลุงให้มันไปเป็นเสียงฝรั่งบ้างนะครับจะได้เข้าหมู่มวลของฝรั่งได้ไม่ใช่หรอครับโน่โอเคพวกนอนป่วยติดเตียงทุกวันนี้เป็นพวกชอบกินเคมีเข้าไปในร่างกายจากคำพูดของหมอรักษาไว้ทุกโรคค่ะเข้าทางหมอเขาก็ต้องรักษาไว้มันเป็นอาชีพเขาโอ้ยมันเป็นอาชีพเขาต้องรักษาไว้มีอาชีพเดียวไม่ต้องหาลูกค้าเข้าใจยังเสียอย่างเดียวมีแต่รับชอบไม่ผิดไม่ยอมรับผิดเสียตรงนี้อย่างเดียวที่เสียนะนั้นดีหมดอ่ะดีหมดเสียอย่างเดียวรับชอบประโยชน์ให้กับหนุนคณะกรรมการเขาตั้งกรรมการอะไรต่างๆนะโยนไปนั่นก็ลงความเห็นส่วนใหญ่โอ้ยมันก็ชงเองคิดเองหนีไปไหนนี่ครับระบบวิธีการชงเองคิดเองนะพอแล้วจ้าสิ่งเหล่านี้ลุงถึงอยากจะให้มีกระทรวงตรวจสอบขึ้นมาในแผ่นดินสยามแห่งนี้นะครับอยากจะให้มีกระทรวงตรวจสอบก็ตรวจสอบทุกมิติแหละครับนะมันจะไปกลัวทำไมเรื่องการตรวจสอบจะโดนนั่นโอ้ยจริงๆนะใช่ไหมคนที่กลัวการตรวจสอบก็คือคนที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังใช่ไหมครับหรือไงลุงว่างั้นนะจากตรวจสอบภายในก็รูปหน้าก็เจอจากจมูกกับปากมีอะไรครับมันถึงไม่จบนะฮะบ้านเมืองเรามันไม่จบ
แล้วมีอยากจะให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมความสามารถพิเศษอันที่1 นะฮะอันที่2ก็พระราชบัญญัติส่งเสริมการอาชีพแค่นี้โอ้โห2สิ่งนี้สุดยอดเลยแล้วตัวที่บอกว่ากระทรวงโอ้โหบรมยอดเยี่ยมเลยนะครับทำไปเถอะพี่15ปีก็เห็นผลแล้วจริงไม่5ปีก็เห็นผลแล้วต้อง4-5ปีอย่าเอาจริงเอาจังจนเกินไปนะเขาเรียกว่าคอมโพรไมซ์นะครับให้มันนะให้หนักเป็นเบา5ปีผ่านไปนะจาก5ถึง10ตัวนี้ตอนนี้จะแรงขึ้นแรงขึ้นนะพอ10ปีปุ๊บแรงเลยแบบ 99% เลยนะ15ปีปุ๊บ 100% เลยต้องคิดเป็นขั้นบันไดอย่างนี้นะครับอย่าหักด้ามพระด้วยหัวเข่าโอเคไหมครับยืดหยุ่นไปนิดนึงจะหนักเป็นเบาไว้ก่อนนะลงโทษลงทันแทนที่จะลงโทษเลยลงทันซะหน่อยนึงตัดเงินเดือนว่าไปใช่ไหมย้ายตำแหน่งหน้าที่ไปซะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมหรือเอาไปเข้ากุกแล้วก็ว่านไปนะก็มีแนวทางนั้นเอาไว้ต้องดูแลกันนะครับผู้นำมันต้องคัดเลือกมันแต่ข้างล่างขึ้นไปเป็นผู้นำใครต้องการอยากจะเป็นผู้นำเปิดสมัครรับสมัครเลยหน่วยงานกอมีทั้งหมดอยู่หน่วยงานเบื้องต้นอย่างเช่นหัวหน้างานหัวหน้างานจะดูแลผู้ร่วมงานอยู่5คนก็มีบางหน่วยงานบางหน่วยงานมี20-30คนก็มีนะครับบางหน่วยงานมีทั้งหมด50คนก็มีนะหัวหน้างานนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับอย่างเช่นหัวหน้างานขั้นพื้นล่างเนี่ยขั้นพื้นแรกเนี่ยครับขั้นลงพื้นที่พวกหน้างานอยู่พื้นที่เนี่ยพวกหัวหน้างานเนี่ยโอเคไหมครับใครอยากเป็นหัวหน้างานที่ว่านี้ก็คนอยู่ในงานเนี่ยสมัครตัวเข้ามาแล้วสอบหลักการวิธีการก็สอบเนื้อหาสาระในกระทรวงนั่นแหละครับคำถามแรกต้องถามว่านะปลัดกระทรวงชื่ออะไรอย่างเงี้ยหรือรัฐมนตรีกระทรวงเนี่ยชื่ออะไรสะกดไม่ถูกกระซวยเลยทีหักคะแนนเลยแหละครับโอเคมั้ยชื่อนามสกุลไม่แม่นแล้วก็หนีเลยหนีไปไกลยังไม่ต้องไปตรวจข้อสอบใหม่เลยครับเข้าใจยังน่าจะตายไปโอ้ก็เรียกว่ารู้ไม่จริงไงถ้าลุงไปสอบไปซวยเลยทีไม่เคยจำชื่อนามสกุลคนก็ตลาดหรอกซวยเลยเพราะนั้นลุงไม่ได้อยู่ในระบบนู้นนี้นั่นแต่แนะนำอย่างนี้ได้ให้คนเป็นคนตรวจได้จะขอเป็นสมัครหนึ่งเป็นคนตรวจนะในกระทรวงที่ว่านะครับตรวจระดับไหนระดับท้องถิ่นก็ยังได้ใช่ไหมหรือใกล้นี่เลยร้องเทียงท้องถิ่นใช่ไหมแต่ต้องเป็นหน่วยหนึ่งของบุคลากรในกระทรวงตรวจสอบที่ว่านะครับใช่ไหมครับมันต้องคลีนเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยที่ว่าเนี่ยมันต้องไม่มีนอกไม่มีในโหไม่ต้องมีแล้วนะปปปปปอะไรของเขาหน่ะนะใช่ไหมไม่ต้องมีไปทำไมตรงนั้นเนี่ยพอเข้าใจยังเข้าใจยังยังไม่เข้าอีกเหรอมันเอาสว่านมาเจาะตะปู8ตีไว้อีกทีนึงจะเข้าถ้าแบบนี้นะครับไม่งั้นไม่ยอมเข้าอีกทีนึงไม่เปิดมันก็ไม่เข้าเลยครับไม่เปิดหูไม่เปิดตาไม่เปิดใจเข้าได้ไงอะไรก็ตามที่มันไม่เปิดไม่เข้าหรอกครับโอเคไหมมันต้องเปิดก่อนถึงจะเข้าได้พี่โอ Open Mind ไงเปิดใจไหมครับหรือว่าได้ที่พูดนะผ่านไปครับนอนติดเตียงพวกเจอยาเคมีเยอะๆใช่ทั้งนั้นนะครับต้องลุกจากเตียงยิ่งเจอพวกป่วยติดเตียงทุกวันนี่น่าสงสารมากกินอะไรก็ไม่แซ่บไม่อร่อยมีกินแต่กินไม่ได้เหมือนมีสมบัติมองไม่เห็นนี่กองเต็มเอื้อมมือไปก็ไม่ได้ทั้งจริงๆเอื้อมมือไปแตะก็ไม่ได้จะเอาสมบัติมานอนก่อนก็ไม่ได้มีเต็มตะกร้ามีเต็มกระบุงใช่นะอย่างว่าคนเขาคิดยังไม่ได้ก็เชื่อว่าคงจะมีผู้คิดได้เยอะแยะแล้วล่ะตอนนี้เนาะเอ้าไม่มีใครถามมาหน่อยเนี่ยใช่ไหม
โอ้ยตายตายตายโอ้ยช่วยลุงหน่อยนะลุงเลแล้วนะให้รู้ไว้เนี่ยเลไปหาเวลาแล้ว3 ทุ่มกับอีก46 นาทีแล้วเชียร์ไปนะลุงไปจริงๆนะในต่อเอาอะไรวันก่อนนี้เอาแสงเอาเสียงใช่ไหมวันก่อนนี้มีคนลงคะแนนเสียงเยอะนะครับจะเปลี่ยนไหมเอาแสงไหมเมื่อวานก็แสงไม่ใช่เหรอเอาโบกมือหย่อยๆไหมลองหน่อยนะนะถามท่านดูก่อนก็ถามผู้บริโภคเถอะเนาะไอ้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันส่งถึงมือได้ยังไงมันส่งถึงใบหน้ามันส่งถึงตัวได้ยังไงนะทำได้ยังไงก็ต้องพิสูจน์พิสูจน์ได้ไหมเนี่ยมันไม่น่าจะพิสูจน์นะกินเลยอย่างนี้ดีกว่ารับดื้อเลยอย่างนี้ดีกว่าไอ้พิสูจน์ทดลองลุงเนี่ยทำมาหมดแล้วล่ะโอเคไหมไอ้พิสูจน์ด้วยตัวเองทดลองมาตั้งเยอะตั้งแยะเรียบร้อยตอนนี้มาใช้ได้เลยอะไรกันจะให้ลุงนั่งคุยถึงนะเที่ยงคืนใช่แล้วโยมเอ้ยอย่างนั้นขอค่าตัวหน่อยได้ไหมทางนั้นขอค่าตัวได้ไหมขอค่าตัวได้ไหมทางนั้นเตรียมไว้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่หนึ่งยูเอสดอลลาร์ไงเตรียมไว้จะว่า30 บาทนะ30 บาทกำจัดอาการของทุกๆโรคผ่านจอด้วยพลังงานแสงเสียงความร้อนแล้วก็ไฟฟ้าสถิตผ่านจออย่างเดียวดีไหมพี่ดีนะจำไหมภาษาได้จำไหมจำไหมเดี๋ยวได้ใช้เดี๋ยวได้ใช้ไม่นานคงได้ใช้ครับไม่นานคงได้ใช้30 บาทกำจัดนะอยู่กับลุงต้องรู้จักคำว่ากำจัดกำจัดของไม่ดีรักษาทำแมวทำไมโอ้เป่าหูเข้าสมอลทอกเลยค่ะอ๋อต้องการเสียงนั้นเหรอใส่สมอลทอกไว้นะครับฟังลุงอย่าให้ดีนะฮะใส่สมอลทอกเอาไว้แล้วก็ปรับระดับเสียงให้มันพอเหมาะกับตัวเองนะครับอย่าให้มันกระโชกกระชากบางทีลุงก็ใช้ภาษากระโชกกระชากก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเสียงลุงมันค่อยบังแรงบ้างไม่มีปัญหามันกระตุ้นไงเสียงลุงจะเป็นอย่างนั้นจับภาษาไว้ภาษาไหนที่มันเข้ากันได้ภาษาไหนที่ไม่ค่อยเข้าหูก็ฟังบ่อยๆนะฟังบ่อยๆฟังสลับไปสลับมาเหมือนกับลุงฟังทางด้านนักฟิสิกส์เข้ามาว่าต้องฟังกันหลายครั้งนะครับกว่าจะยังมันจะเข้ามาสู่ภาวะภายในเข้าใจกว่าจะเข้าใจได้เข้าใจเขาเข้าใจเขาเข้าใจขออภัยเข้าใจเขาเข้าใจเขาเวลาเข้าถึงก็คือเราเขาฝ่ายเข้าถึงก็คือเราเข้าใจเขาเข้าใจเขาเรื่องของเขาเข้าใจเขาเรื่องของเราต้องเข้าใจเรารู้เราเข้าใจเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราของเราคือตรงนี้นะครับและยองค่ะเพ่งกลับมาถึงบ้านค่ะแหน่เพ่งกลับมาถึงบ้านคุณเรนูนะสามีท่านพันตำรวจเอกประสานนะอีกสักวันคงจะได้ทราบว่าวันไหนจะได้ถวายพระเพลิงนี่นะนี่เป็นต้น ก็รอวันนั้นนะอย่าลืมนะ
ตรียมถ่ายรูปเอาไว้นะเวลาเชิงตะกอนไงผมบอกว่ากระดูกจะขาวจริงไม่จริงเท็จไม่เท็จเอาไว้ดีๆเสร็จแล้วไปลงน้ำให้หมดอยากจะให้ปล่อยน้ำจืดมากกว่าน้ำเค็มนะครับเพราะว่าน้ำเค็มนี่มันผมว่านะน้ำเค็มเนี่ยมันไม่เข้าผมว่านะน้ำเค็มมันไม่เข้าอ่ะคล้ายๆกับสารละลายต่างๆนานาเนี่ยผมว่ามันน่าจะละลายที่น้ำจืดที่ดีกว่าผมว่านะในส่วนตัวนะละลายน้ำจืดจะดีกว่า ผมไปเอากระดูกทิ้งน้ำให้คนกี่คนมาได้นะนึกก่อน1 2 2คนรู้จะเป็น2คนได้นะ นี่นั่งเรือหางยาวขึ้นไปเนี่ยเกาะเกร็ดนี่นะครับไปที่เกาะเกร็ดที่นั่นมันจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าน้ำกร่อยเกาะเกร็ดจากที่ผมนั่งตรงนี้ประมาณสักที่ทางตรงนะทางลำน้ำนะ4กิโลเห็นจะได้ไปทางเรือนะ4กิโลประมาณ4กิโลทางตรงเรือหางยาวไปก็ทิ้งตรงนั้นนะครับนี่เป็นอาหารปูอาหารปลาไป โอเคไม่มีใครแล้วนะเอ้าวันนี้ขอเป็นโบกมือย่อยๆกันแล้วกันนะเพื่อที่จะให้ได้รู้เพราะว่าแสงก็ผ่านไปแล้วเนาะเสียงก็ผ่านไปแล้วลองโบกมือย่อยๆดูว่าท่านตั้งรับเอาไว้งี้ครับผมอย่าลืมหายใจนะง่ามอากาศเป็นตัวต้นๆก่อนครับง่ามอากาศตามเทคนิคกลไกของไททันแมนเขานำเสนอไปนะครับง่ามอากาศให้เรียบร้อยอย่าลืมหายใจเป็นปกติต่อไปนั้นก็หายใจเป็นปกติเอาเนี่ยแค่ผมตั้งมือแค่นี้เองนั่นเองครับผมว่ามันเข้าแล้วนะเอาเออคนในที่แอปสอบได้ง่ายๆเนี่ยจริงๆนะไม่พูดเล่นนะผมยังไม่ได้โยกตัวสักหน่อยเดียวนะอธิบายให้ชัดเจนครับพลังงานตัวนี้มันซ่อนอยู่ในความนิ่งอย่างเช่นผมตั้งมือนิ่งๆอย่างเงี้ยพลังงานนี้มันซ่อนอยู่ในความนิ่งโลกใบนี้จะมีจุดเดียวนะครับที่มันนิ่งได้โลกทั้งใบเบอร์เทิมๆเนี่ยนอกนั้นมันมีจุดเดียวที่มันนิ่งได้คือจุดศูนย์กลางของโลกจำหน่อยฮะตรงนี้จุดศูนย์กลางของโลกมีจุดเดียวที่มันนิ่งได้นอกนั้นจนกระทั่งไปสุดอากาศไม่มีคำว่านิ่งเลยแปลว่ามันหมุนเวียนตลอดเวลามันอยู่ภายใต้กฎของคำว่าอนิจจังนะครับกฎการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดยกเว้นจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้เท่านั้นเองโอเคไหมครับจุดศูนย์กลางพลังงานตัวนี้มันจะออกมาจากจุดศูนย์กลางของโลกก็คือแกนของโลกขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้พลังงานตัวนี้จะออกมาจากแกนของโลกนะครับ แกนตัวนี้ฮะพลังงานของที่กลายเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กมันก็จะล้อมรอบโลกไปนี่อยู่นี่แม่เหล็กนะเป็นแม่เหล็กล้อมรอบโลกไปนี่อยู่แม่เหล็กที่ว่านี่คือแม่เหล็กโลกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนมันอยู่ในศูนย์กลางของโลกก็อันเดียวกันนั่นนะครับมันอยู่ในจุดที่มันนิ่งคำว่านิ่งภาษาพุทธศาสตร์คือนิจจังนะครับอย่าลืมดูภาพนิดนึงก่อนนั่นนะเขียนภาพให้ดูง่ายๆเวลาผมเขียนภาพพอเวลาผมนึกได้มันจะง่ายนะครับพูดผ่านภาษาของฟิสิกส์ก็ได้ครับวงกลมก่อนนะครับเปิดเปิดวงกลมวงกลมเปิดวงกลมวงกลมนะแบ่งมาเป็น3ส่วนหนึ่ง3ส่วนอย่างเงี้ยก็เป็น3ส่วนแล้วลบตัวนี้ออกไปซะเนี่ยเป๊ะไปลบนี้ออกไป
ป็นสามส่วนน่านะมองนะครับทีนี้มองนะครับส่วนที่หนึ่งเขียนมันว่านิวตรอนสัญลักษณ์คือตัว N นะครับส่วนที่สองเขียนมันว่าอิเล็กตรอนนี่ส่วนที่สามเขียนมันว่าโปรตอนจบข่าวโปรตอนตัว P ตัวเดียวก็ได้ใช่ไหมพอเวลาตัดตัวนี้ปุ๊บมันก็เป็นอิสระนี่ผมนะครับอิสระอิสระก็คือตรงเอามันเป็นสีไรเดียมองเห็นไหมที่เรามองเห็นชัดเจนแล้วนะครับใช่นะแค่นี้เองไอ้ตัวนี้นะฮะจุดศูนย์กลางวงกลมอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ป่ะใช่ป่ะครับจุดศูนย์กลางอยู่นิวตรอนเนี่ยไหมสังเกตไหมครับแปลว่าถ้าเราหยุดอิเล็กตรอนตรงนี้ได้ออกจากวงกลมปุ๊บมันยังเหลือโปรตอนกับนิวตรอนมันเกาะกันอยู่ถ้าเราหยุดโปรตอนได้ทีนี้ครับมันก็เป็นอิสระหมดตัวนี้นิวตรอนนี้ก็ตัวกลายเป็น PE ครับ PE นะฮะพลังงานบริสุทธิ์เลย Pure Energy มันอยู่ที่จุดศูนย์กลางของของโลกใบนี้นี่แหละคือ PE จุดศูนย์กลางก็แทนตัว N นั่นเองครับตัว N เนี่ยในหนึ่งเขาเรียกว่านิวทริโนหายตัวแปลว่าหายตัวแค่นี้เองหลักการมีอยู่แค่นี้เองหยุดอิเล็กตรอนตัวเดียวก็ได้ถ้าโลกใบนี้มันหมุนอยู่หมุนโลกใบนี้มันหมุนอยู่มันหมุนอยู่ก็อิเล็กตรอนมันวิ่งเนี่ยวิ่งรอบโลกแปลว่ามันขังเลยล่ะขังโปรตอนกับนิวตรอนไว้ที่เดียวกันอิเล็กตรอนเนี่ยพลังงานไม่ใช่ธรรมดานะครับอิเล็กตรอนมันหมุนรอบความเร็วเท่ากับแสงก็แล้วกันอิเล็กตรอนเนี่ยความเร็วเท่ากับแสงนะเคลื่อนที่เนี่ยผมก็ทราบว่าเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนมันจึงเป็นแสงก็ได้ไงเป็นแสงก็ได้ไงเป็นอนุภาคก็ได้อนุภาคเป็นยังไงเป็นคลื่นก็ได้เป็นคลื่นก็ได้อิเล็กตรอนเนี่ยครับเป็นแสงก็ได้อนุภาคก็ได้เป็นคลื่นก็ได้นี่เป็นอะไรอีกทีหนึ่งพลังงานของมันจะเรียกว่าโฟตอนโฟเคียงไงโฟโฟตอนโฟตอนโอ้ลุงก็แย่แล้วโฟโฟตอนใช่ไหมโฟโฟตรอนเนี่ยโฟตรอนตัวนี้ตัว R ตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยพลังงานของอิเล็กตรอนเรียกว่าโฟตอนหรือโฟโตอิเล็กทริกเนี่ยพลังงานซ่อนอยู่ในอิเล็กตรอนหรือพลังงานซ่อนอยู่ในแสงก็หมายความเดียวกันพลังงานซ่อนอยู่ในอนุภาคพลังงานซ่อนอยู่ในคลื่นเหมือนกันมันไม่มีอะไรยุ่งยากถ้าเข้าใจนะพอไหวไหมครับดูแค่นี้เองแน่นอนมันต้องเข้าถึงที่จะรู้ตรงนี้เข้าไม่ถึงไม่มีทางได้ก็แล้วกันคำว่าเข้าถึงคำว่าเข้าถึงมันเข้าถึงไงเวลาจะเข้าถึงนะครับก็คือเข้าถึงอะไรต้องใช้ภาษาพุทธศาสตร์ครับตรงนี้เข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกพระพุทธพระธรรมพระธรรมนี่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติซ่อนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัว PE นี่คือพระธรรมอย่าไปไกลพี่คือพระธรรมต้องเข้าถึงนะฮะพลังงานบริสุทธิ์ต้องเข้าถึงจึงจะมาใช้ได้แค่นั้นเองแทนข้าคือพระธรรมต้องยกย่องพุทธเจ้าตรงนี้เลยครับยกย่องมากเห็นไหมต้องยกย่องพุทธเจ้าโอเคนะงั้นโลกนี้จะหมุนเร็วมากนะครับความเร็วของโลกนี้หมุนเท่ากับความเร็วของแสงนะครับความเร็วแสงนี่มันเท่ากับอะไร
186,000 ไมล์ต่อวินาทีหรือประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีโลกใบนี้มันหมุนเพราะฉะนั้นเวลามันหมุนเนี่ยไอ้พลังงานของอยู่ตรงกลางมันจะออกไปเหมือนแม่เหล็กต่อไปผมจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนให้เป็นแม่เหล็กนะครับให้เป็นลักษณะของแม่เหล็กให้ดูนะครับอันนี้ผมลบไปซะเนี่ยลบไปซะเนี่ยโอเคมั้ยครับถ้ามันเป็นแม่เหล็กทีเนี้ยจะมาเป็นรูปแนบไหนรูปของแม่เหล็กนะเอาสีอะไรดีเอาสีอะไรก็พอได้หรอกแม่เหล็กรูปแม่เหล็กนะมันออกมาเป็นอย่างนี้เริ่มต้นเนี่ยออกไปเงี้ยออกไปเงี้ยแล้วจะออกไปทุกส่วนทีเนี้ยครับทางนี้ก็ไปนี่ก็ไปนี่ก็ไปนี่ก็ไปไปทุกส่วนสุดท้ายที่มันออกไปจริงๆนะก็คือเป็นลักษณะนี้เลยใช่ไหมเห็นไหมออกมานี่สิไอตัวแม่มันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแกนของโลกตรงนี้เป็นแกนของโลกนั้นแม่เหล็กมันไปรูปแบบนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมไปรูปแบบนี้ไปรูปแบบนี้เห็นไหมนี่ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยมันจะดูดเข้าหาตัวเองนะถ้าออกไปก็ไปอย่างงี้ก็ได้มันได้หมดนะฮะไปไหนก็ได้หมดมันผสมผสานกันที่สุดของที่สุดตัวนี้มันคือว่างแกนของโลกเนี่ยมือผมเนี่ยสำคัญนะนิ้วมือผมจะสำคัญมากตอนนี้เห็นไหมครับเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าคอหรือว่าแกนของโลกใส่สีอะไรเต็มๆก็ได้ให้มองเห็นชัดๆสักหน่อยนึงสีอะไรเนาะที่คิดว่าใช้ได้ไม่ชัดต้องสีที่มันเบิ่มๆเอาสีดำได้ไหมสีดำมันก็งั้นๆแหละสีน้ำเงินอะไรก็สู้สีแดงไม่ได้สุดท้ายแล้วนะครับสีแดงน่าจะเป็นสีที่โอมากที่สุดนะครับมันขึ้นแกนมันคือสีแดงนี่คือพระเอกเขาละเนี่ยเนี่ยฮะก็คือ PE พลังงานบริสุทธิ์ครับเห็นไหมออกมาเห็นไหมก็เป็นแม่เหล็กเห็นหรือยังก็มีแค่นี้เองทีนี้ไอ้ตัวแม่เหล็กเนี่ยถ้าหากว่าเป็นตัวแม่เหล็กทั้งดุ้นนะฮะวงกลมครอบใหม่ทีนึงเขียนวงกลมครอบนะครับครอบตรงไหนครอบตรงนี้ครอบตรงที่มันเป็นนี่ๆๆตรงนี้วงกลมจะต้องมาครอบไงเห็นไหมครับเป็นวงกลมครอบตรงนี้แปลว่าอยู่ในครอบเพราะนั้นแม่เหล็กเวลามันอยู่ตรงมันอยู่ในตัวมันเองนะมันก็เรียกว่าเรเดเอทผลักไปปุ๊บก็เข้ามาที่เดิมวุ้ที่เดิมตัวนี้มันจะเป็นลักษณะอินเตอร์แอคชั่นปุ๊บไม่สามารถผ่านได้ผ่านตรงกลางผ่านไม่ได้นะครับ แม่เหล็กมันเข้ามาปะทะมันก็ออกไปนะไม่สามารถผ่านได้นะภาวะควอนตัมที่นี่ครับที่เขาบอกว่าควอนตัมก็คือแม่เหล็กนี่แหละครับอย่าไปคิดไปไกลคือคลื่นนั่นเองแม่เหล็กมันควอนตัมถ้ามันควอนตัมนะมันจะเอาแกนเป็นหลักนี่ฮะนี่คือลักษณะควอนตัมเห็นไหมสีแดงเนี่ยครับจบนี่คือควอนตัมงั้นควอนตัมจะมาแพ้อย่างเดียวคือตรงกลางนี่ครับจะมาแพ้ตรงกลางมาแพ้ PE บอกให้กระดาษมันผ่าน PE ไม่ได้นะครับควอนตัมนะงั้นนาทีนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีณวันนี้นะใช้ว่าควอนตัมมันมีความถี่สูงมากนะมีความถี่สูงมากวัดยากตัวนี้วัดยากมันมีคำว่าเดี๋ยวนะภาษาใหม่นะฮะควอนตัมแวคิวัมตัวนี้เป็นแวคิวัมตรงกลางนี้แรงดูดนะภาษาใหม่ของวันนี้ดูคลิปนะเป็นภาษาใหม่เป็นแวคิวัมเป็นควอนตัมแวคิวัมผมถือว่าแน่มากไอ้หมอนี่แน่มากหมอนี่แน่มากครับ
ตรงกันนะฮะกับลุงออกแต่ความสามารถเขาลุงไม่รู้ว่าเขามีความสามารถอะไรนะครับแต่โอเคเขาอธิบายมาชั้นหนึ่งมากเท่าที่ฟังนักฟิสิกส์มาทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าหมอนี่แน่กว่าแน่กว่าเยอะเพราะว่าภาพแอนิเมชันออกมาสวยมากดีมากๆเลยสักวันจะมาเปิดให้ดูวันนึงเปิดให้ดูหนึ่งก็ได้มั้งแม้เวลามันน้อยให้ดูก็ได้สวยมากครับสวยมากดีมากๆด้วย นะดูแล้วเสียอย่างเดียวลุงฟังทุกความเขาไม่ได้ทั้งหมดเสียอย่างเดียวไม่เป็นไรมันมีทางอื่นที่จะเข้าใจได้ก็แค่นั้นเองเพราะว่าแค่รูปภาพก็ทำภาพดีมากดีจริงๆครับมันมาตั้งแต่เอกภพมาตั้งแต่หลุมดำหลุมแดงออกมาหมดแล้วโอ้โหถือว่าสุดยอดสุดยอดของคลิปนี้นะครับที่ดูมาทั้งหมดนะนั่นก็โอ้ยพ่นไปอย่างนั้นนะไอ้ลูกก็ฟังไป ก็ฟังเงี้ยหูฟังไปเลย